ไปต่อกันที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นกันต่อนะคุณผู้ชมคะมีคนเขาไปเจอศพถูกเผาอยู่ในบ่อขยะนะคะทีนี้ตำรวจก็สืบทราบจนกระทั่งทราบว่าคนก่อเหตุคือแฟนสาวของผู้ตายนั่นเองแฟนสาวที่ว่านี้เป็นทอมนะคะผู้ตายเป็นผู้หญิงนะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าแฟนของเขาอ่ะมีลักษณะอาการชักเกรงแน่นิ่งไปแล้วเสียชีวิตเขาทำอะไรไม่ถูกก็เลยเผาซะเลยแต่ตำรวจไม่เชื่อนะคะมันมีร่องรอยของมีคมอยู่บนร่างของศพด้วยนี่จุดที่เป็นบ่อขยะที่ไปเจอร่างคนถูกเผาอยู่นะคะในบ่อขยะของอบต.ละหานนาหมู่ที่4ตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นศพของนางสาวเบญญาภาปานพันธ์ประภาอายุ47ปีหรือคุณเป้นะคะถูกเผาไม่เกรียมอยู่ที่นั่นและตำรวจก็สามารถจับกุมนางสาวภัยจิตคนคิดอายุ39ปีหรือนางสาวไก่ได้นะคะพร้อมกับของกลางเป็นรถเก๋ง Honda Jazz สีขาวและมือถือ2เครื่องซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ตายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบทราบจนกระทั่งเจอแบบนี้ปั๊บเนี่ยเธอก็สารภาพเธอบอกว่าอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันเนี่ยมา7ปีแล้วเป็นเพื่อนกันบอกแบบนี้นะเป็นเพื่อนกันวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปที่บ้านของคุณเป้ผู้ตายที่สมุทรปราการกินอาหารเที่ยงกันเสร็จปรากฏคุณเป้เนี่ยชักกระตุกหมดสติและเสียชีวิตนางสาวไก่อ้างว่าทำอะไรไม่ถูกก็เลยห่อศพของคุณเป้เนี่ยขึ้นรถเก๋งกลับมาที่บ้านพักที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นห่อมาจากสมุทรปราการกลับมาที่ขอนแก่นนะคุณผู้ชมบอกทำอะไรไม่ถูกหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้น13กุมภาหายางรถยนต์เก่าในหมู่บ้านและซื้อน้ำมันเบนซิน1แกลลอนมาเตรียมไว้และ4โมงเย็นวันเดียวกันก็ขับรถพาร่างของคุณเบญญาภาไปเผาที่บ่อขยะแล้วก็กลับบ้านฟังเสียงผู้ต้องหาหน่อยนะคะนางสาวไก่ค่ะก็เคยด่ากันจ้าก็เคยด่าโมโหด่าไม่เลี้ยงไม่ตุ๋นน้ำมันเทค่ะน้ำมันเทแล้วก็บอกปีไปซะใจหวานจะเน่าจะเหม็นเด้อไปเป็นน้ำปลาได้ตีก็สั่งกันไว้แล้วก็บอกกันไว้แล้วตะกอนผู้หญิงอยู่น้ำกันก็ไม่เป็นดอกคุณยายก็ไม่เป็นกับปีเป็นคนบอกกันไว้แล้วก็เป็นอย่างดอกผมเป็นบอกกันไว้แล้วเพราะว่าบอกแค่พี่น้องเขาโดยพฤติการเนี่ยบอกว่าไปแวะปั๊มน้ำมันซื้อน้ำมันมาเพื่อที่จะใช้เผานะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ำมันที่อยู่ริมถนนสายแวงน้อยชัยภูมิจุดที่ทางนางสาวไก่ไปซื้อน้ำมันเบนซินดูภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊มวันที่13กุมภาพันธ์ตอนบ่ายโมงครึ่งก็จับภาพได้ว่ามีรถ Honda Jazz สีขาวนะคะขับเข้ามาลักษณะก็คือมีศพของคุณเป้อยู่ด้านหลังรถห่อแล้วก็ยัดใส่ถุงนอนปิกนิกขับเข้ามาซื้อน้ำมันเบนซิน100บาทโดยยื่นแกลลอนให้ผ่านทางกระจกหน้าต่างซึ่งไม่ได้เปิดหมดนะคะเปิดมานิดเดียวเท่านั้นเองแค่พอให้ยื่นแกลลอนออกมาให้พนักงานปั๊มได้อะพอพนักงานปั๊มเติมน้ำมันใส่แกลลอนเต็มเสร็จก็เปิดแง้มกระจกนิดเดียวเท่าเดิมเพื่อรับแกลลอนน้ำมันเสร็จจ่ายเงินแล้วก็เลี้ยวออกจากปั๊มเลยก็เลยเชื่อว่าตอนนั้นน่ะศพของคุณเป้เนี่ยน่าจะอาจจะส่งกลิ่นแล้วทางนางสาวไก่เนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพนักงานปั๊มจะได้กลิ่นเล็กแย้มกระจกมานิดเดียวรวมไปถึงอาจจะอยากปิดบังใบหน้าด้วยนะคะแล้วหลังจากซื้อน้ำมันเสร็จนางสาวไก่เนี่ยยังพาร่างของผู้ตายคือคุณเป้ไปรับลูกอายุ6ขวบที่โรงเรียนตอน4โมงเย็นด้วยนะซื้อของให้ลูกกินที่ร้านสะดวกซื้อลูกเนี่ยนั่งอยู่เบาะหน้าศพคุณเป้อยู่ที่ด้านหลังหลังจากนั้นเนี่ยให้ลูกนั่งกินขนมอยู่ในรถและนางสาวไก่ก็ย้ายศพคุณเป้ลงมาที่บ่อขยะราดน้ำมันเอายางรถยนต์2เส้นมาสวมและหลังจากนั้นก็กลิ้งศพไปที่บ่อขยะแล้วจุดไฟเผากลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านร้างจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดที่นางเสาไก่เนี่ยมาเอายางรถยนต์เก่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอายุเยอะแล้วนะอายุ82ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านของนางเสาไก่นั่นแหละแต่ว่านานๆทีเนี่ยเขาจะมาเอาเสื้อผ้าในบ้านไปซักสักทีนึงไม่ได้มีคนอยู่ประจำล่าสุดยังเห็นเขามาเอาเสื้อผ้าใส่ถุงแล้วก็เอากลับไปนะคะจนมารู้ตัวอีกทีนึงว่าเขาถูกจับแบบนี้แล้วก็ได้ให้ข้อมูลว่าความสัมพันธ์ของนางเสาไก่กับคุณเป้เนี่ยเขาคบหากันแบบสามีภรรยานะเขาคบกันแบบผัวเมียมักเห็นชวนกันมาซักผ้าที่บ้านหลังนี้ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ตรวจสอบในโซเชียลมีเดียเนี่ยพบว่านางเสาไก่หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จเนี่ยนะยังมีโพสต์คลิปวิดีโอร้องเพลงวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งน่าจะเป็นตอนที่เผาไปแล้วนะคะเผาศพไปแล้วโดยบอกในแคปชั่นวิดีโอบอกว่าตำแหน่งต่อไปถือเป็นแฟนเก่ายังยิ้มเบาๆโอเคเด้อครับขึ้นแท่นเป็นแฟนเก่าไปหาฟ้อนฟังลำหม่องม่วนลองฟังหน่อยค่ะลองฟังหน่อยแล้วก็มีคลิปไปเที่ยวงานวัดวันที่18กุมภาพันธ์ด้วยนะคุณผู้ชมคือคุณเป้เนี่ยเสียชีวิตวันที่3โดนเผาวันที่10
เอ่อวันเสียชีวิตวันที่12โดนเผาวันที่13แต่หลังจากนั้นหลายวันเลยก็ยังร้องเพลงยังไปเที่ยวงานวัดอยู่เลยแล้วก็มีอัดเสียงเพลงรถแห่โพสต์คลิปอย่างมีความสุขแล้วก็มาถูกตำรวจจับนะคะในทางคดีตำรวจสรุปว่ามันมีประเด็นที่น่าสงสัยอยู่นะมันขัดกับผลตรวจทางวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีร่องรอยของมีคมอยู่ที่ด้านหลังของผู้ตายเรื่องนี้ต้องสืบสวนต่อเนื่องจากทั้งคู่คบหากันใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคนตายเนี่ยเป็นดี้ส่วนนางเสาไก่คนก่อเหตุเป็นทอมนะคะคบกันมา7ปีแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาลักษณะก็คือมักจะบอกกับคนตัวเองว่าโสดนะโสดแต่ว่าเหมือนมีปัญหาทะเลาะกันอยู่ตลอดแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์คุณเป้เสียชีวิตแบบนี้การชันสูตรก็มีบาดแผลของมีคมด้วยซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องดำเนินกันไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานอันนี้ทำแผนให้ดูนะคะว่าลากศพลงมาแล้วก็เอายางสวมแล้วก็กลิ้งลงไปแล้วจุดไฟเผาค่ะครับ